ของเราคืออะไรลูกมีไข่ต้มไข่เจียวไข่กระทะไข่ไข่ม้วนไข่ม้วนอ๋อจะทำทันหรือเปล่าครบเครื่องเรื่องไข่ไข่ค่ะเอาประมาณเดียวอย่างนี้โอ้ยจะได้มีภาพมาตรงนี้ปุ๊บไฟติดพอดีมันไม่ใช่มันไม่หรือว่าใช้เฮ้ยแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยแค่เห็นอ่ะก็จะเลยของมันยากกว่าเป็นกุ้งต้มนะควันขนาดนี้เอาอะไรลงไปต้มนะอ่ามะเร็งกูบอกให้บ่ามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับกูน้องน้องเค้กหนีแล้วนะครับใช้เป็นไรใช้เป็นตะเกียบเหรอใช่ค่ะนี่อยากให้คุณผู้ชมดูขนาดหางกุ้งเหลือๆยังเอามาทำได้ไม่ธรรมดาอันนี้เอาผักกาดหอมผักละไม้ไปแล้วก็ใส่ปลาหมึกข้างในมันจะสุกไหมอ่ะข้างในมันจะสุกไหมแรงขนาดนี้มันต้องสุกแล้วแหละมันไม่น่าจะใช้ไข่เจียวแล้วล่ะคือไข่คนไข่คนก็ได้ไข่คนกุ้งเนี่ยอันนั้นคือเมนูเปลี่ยนตามสถานการณ์เนี่ยฝากบอกทีมงานเตรียมข้าวกล่องมาด้วยนะเดี๋ยวอดอุ่นข้าวกล่องดีกว่าไปกระจังนู่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะยอดเยี่ยมไปเลยพ่อเอาพี่แม่น้ำมันหนูใช้น้ำมันหนูใช้อยู่เดี๋ยวไปไหนนี่ยอดเยี่ยมมากไม่มีอะไรอาศัยที่ผมเราไม่ได้ขโมยเราเขาเรียกว่าแบ่งปันกันไข่ไหม้แล้วเจ๋งมากเลยเพ่ความสามารถพิเศษของการขโมยที่ว่าไข่ไหม้แล้วเสียใจอ่ะโทษทีน้าตาหนูโกรธใครหรือเปล่าลูกระวังสับโดนนิ้วตัวเองนะลีน่าเอากุ้งมาให้เราโอ้โหนี่แหละถูกต้องแล้วลีน่าถูกต้องแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันเซตท่านจังนี่คืออะไรเคียร์กับพี่หน่อยทำไมมันไม่มีไข่คนเลยมันมีแต่ฟรีซีฟู้ดวะโอ้ยเหรอไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆสุกี้ก็โผล่มาอะไรวะดูแรงแบบนี้ไปมาดูนี่คือผลงานของสีน้ำเงินครับไม่น่าเชื่อนะครับมีสารก่อมะเร็งเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วปูเป้ก็หยิบของเขาไปแล้วด้วยพี่ชอบอย่างไรเอามาโชว์ให้กล้องดูเฉยๆว่าสีน้ำเงินเนี่ยปิ้งได้ดีมากแต่ว่าสีสันอาหารสดใสเค้กก็ทีคุณอิจฉาใครหรือเปล่าที่สี่คุณยังไม่สามารถมันยังสามารถเรียกว่าอาหารได้อีกเหรอน่ะดูจานดูจานมันค่ะโทษนะอะไรเนี่ยวันนะพี่เป้วันนี้ก็ไม่อยากจะให้พรีเซนต์เหลือเกินครับผมนะครับผมให้เกียรติสีผมกันแล้วกันเพราะว่าอุปกรณ์ครบทุกอย่างครบผักครบนะครับผมเครื่องปรุงครบไฟแรงนะครับตรงนี้นะครับเริ่มมาเลยนะครับฝั่งนี้เอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไข่เจียวซีฟู้ดที่เราจะทำกันแต่ว่ากลายเป็นเปลี่ยนเมนูเป็นอะไรไข่คนไข่คนซีฟู้ดแต่ว่าในทั้งหมดเนี้ยจานแรกที่เริ่มทำคือจานนี้อันนี้คืออะไรครับไข่เจียวเหมือนกันไข่เจียวเหมือนกันใช่ค่ะไข่เจียวกุ้งค่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อหมูที่เรานำมาหมักค่ะเป็นชิ้นลงไปย่างเลยที่สำคัญคือวัตถุดิบของเราครบมากค่ะเลยทำเป็นบาร์บีคิวอันนี้คืออะไรฮะ
อันนั้นเป็นหอยต้มค่ะซึ่งของเรามันมีอุปกรณ์ของอาหารซีฟู้ดอยู่แล้วก็เลยเอาไปต้มแล้วก็ประกอบแต่งกับเปลือกของนกกระจอกเทศซึ่งทีมนั้นไม่มีแน่นอนค่ะดูสีผมบ้างจากวัตถุดิบเพียงแค่ไข่น้ำปลาและเศษซีฟู้ดนิดหน่อยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับเกิดอะไรขึ้นเรามีเมนูที่น่าทานมากมายใครจะเป็นคนพรีเซนต์ดีอันนี้เลยค่ะก็เอาเมนูที่ไม่ได้ขโมยก่อนละกันอันนี้เลยค่ะ How to present มากเป็นไข่กระทะหางกุ้งค่ะเย้แต่ราคามากจริงมีแค่เศษหางกุ้งเท่านั้นต่อมาครับด้านนี้อันนี้เป็นแบบว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะตอนแรกเราจะทำซุปไข่ค่ะแต่ว่าไข่มันสุกเกินไปแล้วหนูว่ามันแบบมันใกล้จะเป็นสุกี้แล้วก็เลยใส่เนื้อใส่ผักใส่อะไรลงไปด้วยอ่ะต่อมาลูกด้านนี้อ๋ออันนี้เป็นสลัดไข่ต้มค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าทำจากใจเลยและผักแต่งเอามาจากไหนครับก็มีคนให้มาอันนั้นคืออะไรครับนั่นคืออะไรครับนี่คือไข่ตุ๋นซีฟู้ดค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยซีฟู้ดเนี่ยก็คือหางกุ้งที่เหลืออยู่ใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็ยกความดีความชอบให้พี่เป้ค่ะสุดยอดเลยคืออะไรนี่คืออะไรนี่ผมเห็นกับตาเลยระหว่างที่ทุกคนทำอาหารอยู่สิเป้เดินมานิ่งๆเผื่อแป๊บเดียวว้าวหยิบมาให้ทานเลยหยิบอะไรมานี่หมูเหรอเออใช่เกี่ยวกับเขาใช้ไม่หมดไม่ก็คือเห็นว่าเขาทิ้งไว้ก็ว่าทำไมหมูสามชั้นหายไปไหนจริงๆนะทีมพี่อ่ะถ้าขมิ้นว่างงานอยู่นะมาเป็นยามพวกมายืนเป็นยามเฝ้าอาหารไว้ไอ้มิ้นเฝ้านะแล้วพี่เป้ก็ยืนมองหน้าหนูอย่างนั้นก็หยิบไปเลยถึงว่ามันยืนคิกๆข้างกูยอดครับไปดูนะครับถึงเวลาชิมครับซึ่งเป็นเราครับผมขออนุญาตให้พี่โอ๊ตชิมเนี่ยบาร์บีคิวลบเด็กขอคุณกินอะไรที่มันชัวร์ก่อนไอ้ไข่เนี่ยมันชัวร์แล้วไข่มันชัวร์ชัวร์ลบเด็กผมไม่เคยรับประทานไข่ที่ไหนนะครับที่แบบฉ่ำซอสขนาดนี้มาก่อนดีครับอันนี้อะไรนะข้ามไปขอถามอีกเดี๋ยวกินอีกมันก็กินแต่กุ้งให้น้องๆกินอ่ากุ้งไม่สุกด้วยอันนี้พิเศษเลยครับอันนี้คืออะไรครับหมูใช่ครับหมูหมักค่ะโอ้ยโอ้โหหน้าตาหน้าทางที่บอกเลยนะครับค่าไตกูขึ้นเลยไอชิ้นแรกที่ชิมตอนที่ทำอาหารอะกูโอเคแต่อันเนี้ยตอนแรกคิดว่าเค็มแค่เปลือก no ซึมถึงเนื้ออยากให้มึงชิมซะจังลองชิมแล้วลองถามว่าเป็นไงอ่ะต่อไปฝั่งนู้นบ้างโยนฝั่งนี้บ้างทีมเราไม่มีซอสทำไมมีซอสราดมาล่ะก็แบบว่าอยู่ๆมันก็อร่อยมาเอาเสกมานั่นดีอ่ะต่อไปชิมพี่วุ้นรีบชิมมาเร็วไข่ไม่ถึงเนื้อไข่แล้วครับนิดนึงค่ะอันนี้ไม่ใช่เปลือกไข่ใช่ไหมไม่ใช่พร้อมกันเลยนะครับแต่หมูอร่อยกว่าจริงยืนยันโอเคโอเคครับ